แชร์วิธีสร้างรายได้จาก Facebook หาเงินได้เท่าไหร่ Facebook ถือเป็นแพลตฟอร์มยอดฮิตที่เราเชื่อว่าคนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีข้อมูลน่าสนใจระบุว่า Facebook ติดอันดับ3ของเว็บไซต์ที่นิยมและถูกใช้งานมากที่สุดมีผู้ใช้งานคนไทยจำนวน50ล้านคนโดยประเทศที่ใช้งานมากที่สุดคืออินเดียส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่8แต่เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เชื่อว่ามีคนไม่น้อยที่คิดว่า Facebook จะเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้หาเงินได้บ้างหรือเปล่าเพราะยุคสมัยนี้จะมาสนุกกับโซเชียลเพียงอย่างเดียวก็คงไม่ได้แพลตฟอร์มที่ดีต้องเปลี่ยนความสนุกเป็นรายได้ให้กับเราด้วยช่องทางสร้างรายได้แบบต่างๆบน Facebook ก่อนอื่นให้ศึกษาช่องทางสร้างรายได้แบบต่างๆใน Facebook ที่หลายๆคนนิยมทำกันเพื่อที่จะได้วางแผนการหาเงินในอนาคตของเราซึ่งรูปแบบของการสร้างรายได้ก็มีหลายแบบเช่น 1. การค้าขายผ่าน Facebook Page 2. การนำบทความในเว็บไซต์หรือเว็บบล็อกมาแชร์ใน Facebook เพื่อให้คนเล่น Facebook ช่วยแชร์และเพิ่มโอกาสเข้าไปอ่านบทความในเว็บไซต์อีกที 3. สร้างคลิปวิดีโอหารายได้โดยแฟนเพจที่จะเปิดการสร้างรายได้ได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติ4ประการดังนี้ทำงานภายใต้มาตรการคุณสมบัติของการสร้างรายได้เพื่อให้มีสิทธิ์ในการสร้างรายได้อยู่เสมอแฟนเพจของเราจะต้องมีคนไลค์ไม่ต่ำกว่า 10,000 ฟอลโลเวอร์และ Facebook ส่วนตัวไม่สามารถเปิดการสร้างรายได้ได้มีการรับชมวิดีโอนานกว่า1นาทีสำหรับวิดีโอที่มีความยาว3นาทีขึ้นไป 30,000 ครั้งในช่วง60วันที่ผ่านมาต้องอยู่ในประเทศที่มีให้บริการซึ่งแน่นอนประเทศไทยอยู่ในนั้นด้วยวิธีสร้างรายได้ยอดฮิตคือสร้างเพจ Facebookแม้จะมีช่องทางสร้างรายได้ให้เลือกแต่ดูเหมือนว่าช่องทางหลักๆและง่ายที่สุดก็คือการทำเพจ Facebook ของตัวเองให้ฮิตและมีคนติดตามซึ่งการหารายได้จากเพจ Facebook แตกต่างจากการหาเงินด้วยเว็บไซต์ทั่วไปโดยรายได้ที่จะเข้ามาทางเพจ Facebook คือการรีวิวสินค้าการโปรโมทสินค้าการเผยแพร่ภาพแบรนเนอร์ให้กับธุรกิจที่ว่าจ้างโดยราคาบริการก็มีทั้งแบบรายครั้งและรายเดือนราคาแตกต่างกันไปตามความดังของแต่ละเพจเช่นเพจที่เกี่ยวกับฟุตบอลที่มีคนติดตามมากๆมักมีคนจ้างให้โฆษณาให้เชียร์สินค้าในแต่ละเดือนสามารถสร้างรายได้แต่หลักหมื่นต่อเดือนหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ถ้ายังมองไม่เห็นภาพว่าเพจ Facebook สร้างรายได้อย่างไรก็เปรียบว่าเพจ Facebook เป็นเหมือนละครทีวีสักช่องซึ่งหากในช่องของเรามีคนติดตามเยอะๆทราฟิกในการเข้าชมมีสูงก็เรียกได้ว่ามีเรตติ้งเยอะแบบนี้เวลามีคนมาจ้างรีวิวหรือทำการโฆษณาเราก็จะอัพค่าตัวได้มากแต่ถ้ายังมองภาพไม่ออกว่าจะเริ่มต้นอย่างไรตัวอย่างง่ายๆว่าลองทำเพจที่เกี่ยวกับเรื่อง IT ขึ้นมาจากนั้นเราก็เริ่มทำการรีวิวหรือเขียนเรื่องราวอัปเดตเรื่องเทรนด์เทคโนโลยีต่างๆออกแนวให้สาระความรู้จนเพจของเราเริ่มเป็นที่รู้จักมีคนกดติดตามเข้ามากดไลค์กดแชร์และวันหนึ่งที่เพจของเราไปติดตาเจ้าของแบรนด์ไอทีที่อยากจะประชาสัมพันธ์สินค้าและเลือกเพจของเราเพราะเห็นว่ามีคนติดตามเยอะเขาก็อาจจะให้สินค้าเราสักชิ้นมาเพื่อให้เราโปรโมทรีวิวสินค้านั้นๆโดยราคาค่าจ้างของเขาอาจให้เป็นสินค้าหรือว่าจ่ายเป็นเงินอันนี้ก็ตามแต่ตกลงแต่ไม่ใช่ว่าการทำเพจ Facebook ทำปุ๊บแล้วจะได้เงินทันทีของแบบนี้จำเป็นต้องใช้เวลาและในฐานะเจ้าของเพจยังต้องขยันโพสต์ขยันทำเนื้อหายิ่งใส่ไอเดียยิ่งใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในเพจยิ่งทำให้มีคนติดตามมากส่วนจะมีคนมาจ้างเรารีวิวหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเพจของเราว่าจะดังได้เร็วแค่ไหนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละเพจด้วยไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 250,000 คนแฟรนไชส์โซลูชันอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ